พูดถึงเพลงที่เพิ่งจบไปเพลงเมื่อกี้มีใครเป็นแฟนเพลงแต่พายินสั้นหลงมาบ้างไหมฮะไม่เยอะแยะมากมายจริงป่าวมากมายแสดงว่าต้องเคยดู MV เพลงเมื่อกี้อยู่ไหมแค่นี้พอเคยไหมคะเคยเห็นใครหน้าคุ้นๆไปอยู่ในนั้นไหมฮะน้องโมบายโมบายโมบายแล้วหนึ่งมีอีกนี่ต้องเล่าให้ฟังค่ะก็คือส้มมีโอกาสได้ฟังเพลงแค่นี้พอตั้งแต่ที่พี่ๆเดอะพาร์กินสันยังไม่ปล่อยเราก็รู้เรื่องราวของเพลงรวมถึงรู้เรื่องราวของ MV ก่อนที่เขาจะไปถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยรู้ไอเดียชอบมากคือชอบมากๆนะคะกับไอเดียที่พี่การจริงๆก็คือปลื้มครับคือตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่เล่าเองดีกว่าเดี๋ยวพูดผิดไงโอเคคือมันไปไม่ถูกแล้วทีนี้มันอยู่ในปากเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นใช้คำอะไรนะโอตาแล้วตอนนี้การเป็นโอตาใช่เพราะว่าเราอยู่สไปซี่ดิชใช่ไหมมันก็มีโอตาหลายคนซึ่งมีเราด้วยค่ะมีเราด้วยค่ะผมก็เล่าเอ็มบีคร่าวๆว่าผมก็คุยกับส้มตลอดแบบชอบนะวงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองผมคงจะไปจับมือไม่ได้เพราะว่าละไว้ไปจับมือไม่ได้ไปไม่ได้ทีนี้จะทำยังไงดีก็เลยให้เขามาทำงานให้เราแล้วเราจะได้อยู่ใกล้ๆก็เลยได้ติดต่อน้องก็เลยเลือกโมบายมาซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตกลงว่าเขาจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าส้มวันนั้นได้เจอส้มดีแล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้ส้มก็แบบตาเป็นประกายมันคนเหมือนกันอ่ะทีนี้ส้มเลยบอกเฮ้ยพี่งั้นเดี๋ยวเราเจอกันวันถ่ายเอ็มวีผมก็อะไรอ่ะคือนึกว่าพูดเล่นไงนึกว่าพูดเล่นพอถึงวันถ่ายเอ็มวีจริงๆคือมันนัด8 โมงไหมผมก็มา7 โมงหน่อยเจอส้มแล้วส้มมาตั้งแต่6 โมงส้มมานั่งรอผมคือต้องใช้คำว่าเราอ่ะพอได้ยินแบบเนื้อเรื่องเอ็มวีที่แบบเฮ้ยชอบใครสักคนแต่ก็คือแบบว่าอยากสลับอ่ะให้เขามากีดเราแทนเรารู้สึกชอบไอเดียนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าพี่การอยากเล่นด้วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่การก็เหมือนพูดว่าถ้าส้มอยากก็มาสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาอาจจะแบบว่าไม่เราเกรงใจไงคิดว่าทีเล่นทีจริงอยู่อะไรแต่ว่าส้มพยายามสืบกับค่ายตลอดเวลาว่าเขาถ่ายเมื่อไหร่พี่เขาถ่ายเมื่อไหร่หนูจะได้แบบล็อกคิวไว้เขาถ่ายเมื่อไหร่คือพยายามจะเปลี่ยนเสียงตัวเองเข้าไปนะหลังจาก MV ปล่อยที่ผมแอคเลยอ่ะผมแอคเลยเพราะว่าโมบายมายืนกรี๊ดเห็นมั้ยมีส้มมาลีมายืนกรี๊ดดิโอ้ยังไม่ได้ขอบคุณส้มอย่างเป็นทางการเลยขอบคุณนะคะยินดีมากค่ะขอบคุณมากด้วยเช่นกันค่ะที่ให้ส้มได้มาอยู่ใน MV เพลงนี้นี่เป็นเรื่องราวของเพลงแค่นี้พอที่ว่าทำไมถึงต้องหยิบเพลงนี้มาเล่นในคอนเสิร์ตนี้นะเพราะว่ามีเราเป็นตัวประกอบในวีอยู่ประมาณ5 วินาทีเนี่ยแหละค่ะโอ้แค่นั้นก็มีค่ามากแล้วครับแต่ว่าเหตุผลที่พี่ๆเดอะพาร์กินสันจะต้องอยู่บนเวทีนี้ในวันนี้ครับเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองก็ปลื้มพี่ๆมานานมากแล้วนะคะใช้วิธีการคล้ายกันค่ะอยากทำงานด้วยทำยังไงส่งเพลงไปแล้วบอกว่าพี่มาฟีดกันนะคะก็เลยมาเกิดเป็นเพลงนี้ค่ะครับผมเป็นร้องกันได้ยังฮะร้องได้ไหมคะให้เวลาพิสูจน์ว่าคำว่ารักหรือเพียงแค่คำพูดหรือยังจริงจากหัวใจTalk
ผมคงจะเรียกร้องอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่านี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ของผมนะแต่ว่าขอสักนิดแล้วกันใช้เสียงสัก 2% พอช่วยกันหน่อยได้ไหมฮะโอเคเยี่ยมเลยฮะคือเพลงนี้คีย์มันสูงมากเลยใช่ไหมเพื่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทีนี้กวาดสายตาไปน่าจะมีทั้งหญิงและชายนะฮะผู้หญิงก็สบายหน่อยผู้ชายก็ตึงอยู่ที่คอลดคีย์ลงหน่อยอ่ะขอฟังคีย์เดิมก่อนเอาละอ่ะเอาลงมาเลย4คีย์ขนาดลดแล้วนะอีกนิดนึงเธอเธอเธอก็ไม่รู้ว่าสบายกันไหมฮะไม่เลยเหรอไปกลับกันดีกว่าพวกเราผมช่วยได้ทีนี้จริงฮะอะไปพร้อมกันเลยดีกว่าไปโอ้ทำไมตั้งใจดูจังเลยอะเอาเกรงไปด้วยอะไรทีนี้อะเอาสบายสบายฮะเพื่อนจะคนนี้ภายใน